สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนำไปสู่หัวข้อที่2คือถ้าเราจำเป็นต้องออกจากบ้านจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่แล้วหลีกเลี่ยงช่วงที่แดดจัดๆนะฮะโดยเฉพาะ11โมงจนถึง3โมงแต่บางทีบ้านเรามันแดดจัดตั้งแต่10โมงก็เริ่มแล้วนะไปถึง 4-5 โมงเลย anyway ประมาณ11โมงถึง3โมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศมันร้อนมากแดดมันจัดมากถ้าเป็นไปได้ก็ให้วางแผนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านแต่ถ้า3ถ้าเราจำเป็นจริงๆนะฮะแล้วเราดูและคาดคะเนวันนี้จะร้อนจัดแน่ๆพอเราออกไปข้างนอกพยายามอยู่ในที่ร่มให้มากที่สุดพยายามอยู่ภายใต้แสงแดดให้น้อยที่สุดนอกจากนี้มีอุปกรณ์เช่นหมวกนะครับขวดน้ำร่มนะครับหรือการทาซันสกรีนนะหรือครีมกันแดดใส่เสื้อผ้าให้สบายใส่เสื้อผ้าให้หลวมนะครับหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่แออัดที่คนเยอะๆนะที่ไปยืนกันติดๆถนนที่รถราเยอะมากอย่างเงี้ยนะการที่เราไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจากจะได้ฝุ่นที่เยอะมลพิษที่เยอะแล้วเราจะได้ความร้อนที่เยอะคนเยอะๆมันก็แย่งกันหายใจแย่งกันหายใจออกนะเราก็จะเบียดนะเราก็จะรู้สึกอับรู้สึกชื้นนะไหนจากบางคนมีเหงื่อเยอะขึ้นอีกนะมันก็จะเป็นภาพที่ไม่ค่อยโอเคนะคือพยายามพกพัดลมหรือว่าใบพัดติดตัวนะครับอันนี้ช่วยมากเลยใบพัดติดตัวเนี่ยช่วยในแง่ลดอาการนะอาการร้อนนะฮะอากาศร้อนเราอาจจะช่วยไม่ได้แต่ใบพัดจะลดอาการร้อนของเราคือ heat symptoms ได้ดีนะพัดที่ใบหน้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้ก็มีพวกพัดลมที่พกพาแบบ USB ฮะที่เราเคยเห็นไหมหรือเป็นแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเป็นพัดลมก็จะช่วยนะครับขอแทรกนิดหนึ่งคำถามคือสรุปพัดลมเนี่ยมีประโยชน์จริงหรือไม่เพราะหลายคนชอบบอกว่าเปิดพัดลมจ่อหน้าแล้วจะคันคอจะไอในบริบทของพัดลมเนี่ยไม่มีปัญหานะครับพัดลมหน้าที่ของพัดลมก็คือปั่นลมให้มันมีความแรงแล้วเพิ่มความสบายให้กับเราให้เรารู้สึกลมมันแรงอะนะเพิ่มโฟล์